สวัสดีครับมาต่อนะครับเรื่องของ Bootstrap นะครับวิดีโอสอนชุดนี้เราจะสอนเรื่องการใช้งาน Jumbotron นะครับก็คือเป็น Header ที่มีพื้นที่เยอะหน่อยนะครับเรามาดูที่ Bootstrap คู่มือนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับวิธีการใช้ก็สร้าง Div แล้วก็เลือกใช้คลาส Jumbotron นะครับลองดูทำการสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่นะครับ zoom button นะครับแล้วก็เลือกใช้ bootstrap นะครับขอไปยืมจากตัวอื่นก่อนนิดนึงโอเคนะครับเกินโอเคนะครับจากนั้นก็ทำการสร้างคลาสคอนเทนเนอร์ก่อนคลาสคอนเทนเนอร์นะครับคลาสคอนเทนเนอร์ฟลูอิดนะครับแล้วก็ div คลาสซูมบอทรอนนะครับแล้วก็ใส่ H1 ลงไปเป็นตัวหนังสือใหญ่ๆเลยนะครับก็ใส่ไปนะครับ Hello Bootstrap 3 Tutorial นะครับเราสามารถ format ได้ถ้าใช้ NetBeans นะโอเครันก็คลิกขวานะครับแล้วก็รันไฟล์อย่างนี้ก็ได้นะครับไม่ได้เพราะฉะนั้นตั้งรันใหม่มาไฟล์นี้แหละมาตรงนี้ที่เราเตรียมไว้นะครับโอเคชื่อว่า Jumbotron นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับการใช้งานของ Jumbotron ก็เป็น header ใหญ่ๆหน่อยนะครับโอเคนะครับแล้วก็อาจจะใช้ตัวอื่นก็ได้ please นะเขียนข้อความสวัสดีทุกท่านที่รับชมรู้สึกแบบ3อะไรอย่างเงี้ยนะครับเขียนเป็น header นะครับเขียนเป็น header ไปแล้วแต่นะครับตรงนี้นี่แหละครับคือการใช้งาน Jumbotron ของ Bootstrap นะครับโอเควิดีโอชุดนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ